บอลเดือดซีว่ายขอโทษแทนลูกน้องขอรับผิดชอบเองเอมี่ปล่อยโฮกว่าจะรู้ตัวซีโดนเองพูดไม่ออกแล้วบอลเดือดเลยซีถึงกับรีบไหว้ขอโทษแทนลูกน้องพร้อมรับผิดชอบเองเอมี่ปล่อยโฮกว่าจะรู้โดนลวงเปิดคลิปล่าสุดซีสิวัตรเผยคลิป Now You See Amy EP 0.143 แกล้งกันหนักมากบอลโกรธจริงควงเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาไปนั่งกินข้าวกับบอลเชิญยิ้มพี่ชายที่สนิทสนมพร้อมบ๊อบบี้3.50 บาทพูดคุยกันเฮฮาโดยทีมงานซีจัดเมนูผัดเผ็ดปลาไหลขึ้นโต๊ะเมื่อบอลกินเข้าไปก่อนจะรู้เป็นปลาไหลเจ้าตัวเริ่มออกอาการไม่พอใจบอกกินไม่ได้เพราะภาวนาไม่กินปลาไหลไม่กินเนื้อด้านซีเหงื่อตกด่าลูกน้องกูบอกให้เอาปลาไหลมาแกล้งเขาไม่ใช่ให้เอามาให้เขากินทีมงานของหนุ่มซีก็ชี้แจงว่าถามพี่ดอนผู้จัดการของพี่บอลแล้วบอกว่ากินได้โดยบอลเริ่มไม่พอใจมากขึ้นลั่นที่ไม่เอาเลยพี่ไม่กินเลยเพื่ออะไรวะน้องทำข้อมูลน้องน่าจะรู้นะบรรยากาศที่ฮาฮาอยู่มาคุกขึ้นมาเลยซีรีบยกมือไหว้ขอโทษบอลว่าขอโทษจริงๆที่ส่วนบอลยังโวยต่อจะอำพี่ให้พี่เล่นให้ดีกว่าก่อนจะโทรหาผู้จัดการของตัวเองพร้อมทั้งบอกไม่โอเคเลยบรรยากาศเครียดหนักซีโวยทีมงานบอกไม่กูก็รู้ว่าเป็นปลาไหลถ้าบอกกูก่อนกูจะได้ไม่ให้เขากินซียังได้เดินไปไหว้ขอโทษบอลแทนลูกน้องพร้อมทั้งบอกว่าขอรับผิดชอบเองตัดภาพมาที่เอมี่นั่งร้องไห้แล้วพร้อมยกมือไหว้ขอโทษบอลด้วยก่อนเอมี่จะปล่อยโฮร้องหนักไปอีกด้านบอลยังถามทีมงานว่าไม่รู้จริงๆเหรอลั่นจะให้ผู้จัดการตัวเองมายืนยันบอลยังถามอีกว่าไม่รู้ใช่ปะก่อนหันไปถามเอมี่ที่กำลังร้องไห้หนักแล้วบอลก็ทำหน้ายิ้มซีรู้เลยว่าโดนบอลอําแล้วถึงกับด่าลั่นคอเอ็กสัตเอ็กพร้อมทั้งบอกว่าตกใจหมดเลยขณะที่บอลและทีมงานที่รู้เรื่องทั้งหมดก่อนแล้วเฮลั่นปรบมือแกล้งซีสำเร็จแถมเอมี่ก็ร่วมมือด้วยโดยหนุ่มซีที่หน้าซีดอยู่นานลั่นกูร้องไห้แล้วเนี่ยกูโกรธแต่กูไม่พูดอะไรข้างในขณะที่ทีมงานของซีชี้แจงมันคือปลาดุกไม่ใช่ปลาไหลสรุปว่างานนี้แกล้งหนุ่มซีแต่บอลตกใจหลังเห็นเอมี่ร้องไห้ด้วยโดยตามแผนที่วางไว้บอลต้องขับรถออกไปเลยแต่เห็นเอมี่แล้วตกใจไม่ได้ขับรถออกไปตามแผนเอมี่ก็รู้ว่าจะแกล้งซีทำเอาซีอึ้งไปเลยพูดไม่ออกแล้วจะแกล้งเขาโดนตลบหลงักลับเข้าไปเต็มๆกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกแถมโดนขยี้ปมปลาไหลทั้งรายการด้วยคลิป คิงบอมเขินถูกยกเป็นรักแรกของสาวไทยตั้งตารอสร้างความทรงจำสุดพิเศษคิงบอมเขินถูกยกเป็นรักแรกของสาวไทยตั้งตารอสร้างความทรงจำสุดพิเศษลั่นแฟนมีตติ้งไม่ผิดหวังแน่นอนวันที่15 กันยายน 66ที่ห้องเดอะ PLAYHOUSE โรงละครเคแบงสยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนักแสดงหนุ่มมากความสามารถคิมบอมเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว2023คิม BUM Asia Fan Meeting in Bangkok Between You and Me ซึ่งสร้างสรรค์โดย BEX ร่วมกับ King Kong by Starship และ HSE และ C โดยมีดีเจนุ้ยธนวัฒน์รับหน้าที่พิธีกรทั้งนี้คิมบอมปรากฏตัวพร้อมแจกรอยยิ้มสดใสและกล่าวทักทายสื่อมวลชนสวัสดีครับนักแสดงเกาหลีคิมบอมยินดีที่ได้เจอทุกคนครับจากนั้นได้กล่าวความรู้สึกที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งว่าผมไม่ได้มาเมืองไทยนานมากๆเพิ่งมาถึงเมื่อวานที่สนามบินก็มีคนมารอต้อนรับอย่างเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็เลยแฮปปี้มีความสุขมาก
รวมไปถึงพรุ่งนี้ก็ตื่นเต้นมากๆและตั้งตารอแล้วเอาจริงๆผมคิดถึงแฟนๆที่เมืองไทยมากเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ของโควิดทำให้ไม่ได้เจอกันแฟนๆมานานมากเลยตอนนี้ก็เลยตั้งตารอที่จะเจอแฟนชาวไทยในวันพรุ่งนี้มากๆครับนอกจากมาทำงานแล้วมีแพลนอยากไปเที่ยวที่ไหนในไทยไหมปกติแล้วเวลามาที่เมืองไทยก็จะมาทำงานเลยได้ไปแต่ที่กรุงเทพอย่างเดียวผมเองก็อยากไปเมืองอื่นๆบ้างมีที่ไหนแนะนำไหมครับผมเป็นคนชอบทะเลภูเก็ตโอ้อยากไปภูเก็ตครับแล้วอาหารไทยล่ะอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมตั้งแต่เมื่อวานพอมาถึงที่เมืองไทยก็ได้ไปร้านอาหารไทยเลยเพราะว่าปกติผมเป็นคนชอบอาหารไทยอยู่แล้วคิดว่าตลอดระยะเวลาตารางงานรอบนี้น่าจะได้กินอาหารไทยทุกมื้อเมนูเมื่อวานที่ได้ทานไปก็จะเป็นต้มยำกุ้งกับผัดไทยอร่อยมากครับจริงๆที่เกาหลีก็มีร้านอาหารไทยเหมือนกันแต่ว่ารสชาติสู้ที่เมืองไทยไม่ได้เลยตั้งแต่เข้าวงการมาชอบผลงานไหนของตัวเองมากที่สุดคิดว่าละครที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็น Boy Over Flower FC เพราะว่าเป็นละครที่ทำให้ได้มาเจอกันแฟนๆชาวไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำให้ได้เจอกับแฟนๆทั่วโลกด้วยส่วนว่าซีรีส์เรื่องไหนที่ทำให้คนไทยตกหลุมรักผมนั้นอันนี้ผมสามารถตอบได้ด้วยตัวเองเหรอครับจะดีเหรอครับหัวเราะรู้สึกยังไงที่แฟนคนไทยหลายๆคนยกให้คิมบอมเป็นรักแรกของพวกเขายิ้มเขินและตอบเป็นภาษาไทยขอบคุณครับก่อนกล่าวเพิ่มว่าผมก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสนุกสนานและจะเป็นความทรงจำที่อยู่ในใจทุกคนไปนานๆเลยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้จัดแฟนมีตที่ประเทศไทยอีกครั้งผมก็ตั้งตารอมากๆเลยพรุ่งนี้ในงานแฟนมีตติ้งก็จะมีหลายๆอย่างที่สามารถเห็นได้ที่แฟนมีตติ้งอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟังผมร้องมาก่อนแน่นอนหรือว่าเกมต่างๆที่ทุกคนจะมาสนุกกับผมได้หวังว่าทุกคนจะมาสนุกด้วยกันนะครับทำไมคอนเซ็ปต์งานครั้งนี้ต้องเป็นคำว่า Between You and Me จริงๆแล้วในช่วงโควิดผมต้องห่างจากแฟนๆมากๆแต่ว่าแฟนๆไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ไหนก็ตามส่งกำลังใจมาให้ผมอยู่เสมอทำให้ผมมีพลังในการทำงานตลอดเวลาก็รู้สึกว่าขอบคุณและนี่มันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผมครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณที่พี่ๆสื่อมวลชนที่มาวันนี้ตอนแรกผมเป็นกังวลว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็เลยเป็นห่วงแล้วก็ฝากถึงแฟนๆที่จะได้เจอกันในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้มาสนุกด้วยกันนะครับคิมบอมกล่าวทิ้งท้ายสำหรับงาน2023 คิม BUMA Cheer Fan Meeting in Bangkok Between You and Meจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่16กันยายน2566เวลา18นาฬิกาณโรงละครเคแบงสยามพิคเนตบัตรราคาเศษ 5,900 ส่วน 5,500 เศษ 5,000 ส่วน 4,000 และ 3,000 บาทเปิดจำหน่ายบัตรทาง www.thaiticketmajor.com และ Thai Ticket Major CounterThank you.